สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งาน Global Leadership Summit 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี่เลยเราอยู่กับพี่จันเจ้านะฮะแล้วก็ผู้อำนวยการของ UNSCO คุณมิสเตอร์เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะในงานประชุมReader Friendship นะคะซัมมิตในงานครั้งนี้พี่สวัสดีฮะพี่จันเจ้าสวัสดีค่ะอยากให้พี่จันเจ้าเนี่ยกล่าวถึงงานการจัดงานวันนี้ก่อนค่ะอย่างอื่นนะคะต้องขอขอบคุณค่ะเราได้จัดงานในทุกๆปีนะคะ10กว่าปีมาแล้วนะคะก็ได้รณรงค์ในเรื่องของกิจกรรมเพื่อสันติภาพเพราะว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่ให้รณรงค์ลดความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมของทางสหประชาติมาโดยตลอดวันนี้นะคะก็ได้ท่านนะคะเลขาธิการท่านเอเวอร์ตันฮันนัมนะคะมาจากประเทศจาเมกาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพได้เลยได้เลยให้ท่านกล่าวนิดนึงกล่าวนิดนึง What do you want to say something? Yes, I'm pleased to be here in Thailand to be sharing this important occasion. First of all, I want to thank all the lovely people here in my first visit here in Thailand.I also want to thank the organizers. I want to thank Dr. Chachan and our dynamic team, members of the UNPKFC board, and the wonderful work that they are doing to promote peace. Peace is really an important element of our life. Without peace, we are going to continue to live in misery. Peace begins at home, and it continues in the school, and it continues right through all of our life. So thank to Thailand and to all the wonderful countries that are here with us.The fact that many countries are here visiting and participating is a clear indication that we need to give peace a chance. And as the song says, all we are saying, give peace a chance. Thank you, Thailand. Thank you. ครับสุดท้ายนี้แล้วอยากให้พี่จันเจ้าเนี่ยขอบคุณอนาคตที่มาร่วมงานวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะฉันไม่ได้รับความร่วมมือทางด้านทางภาคประชาชนภาคจิตอาสาภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็นานาชาติวันนี้นะคะก็มาร่วมกันอย่างคับคั่งนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าเราจะพัฒนาแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างนี้อย่างให้ดีเรื่อยๆขึ้นไปนะคะแล้วก็มิสเตอร์เอเวอร์ตันฮันนัมนะคะท่านก็เป็นฮอนอรารีนะคะแชร์แมนของ UNPKFC แล้ววันนี้ท่านก็เดินทางมาไกลมากนะคะขอบคุณท่านมากค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสามมากเลยครับขอบคุณค่ะ Thank you